ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของอาหารในรัสเซียกันบ้างนะครคุณผู้ชมครับก็เป็นข่าวที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันคือข่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยร้านอาหารที่เป็นสัญชาติตะวันตกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปิดทําการหนึ่งในนั้นก็คือแมคโดนัลล์นะฮนะแมคโดนัลล์เนี่ยมีสาขาอยู่ในรัสเซียเนี่ยมากกว่า800สาขาด้วยกันคุณผู้ชมล่าสุดปรากฏว่า มีการรายงานข่าวนะครับบอกว่าเป็นเว็บเว็บไซต์จากการรวบรวมโฆษณากิจการต่างๆอันที่มีความนิยมในรัสเซียนั้นเนี่ยครับมีการเสนอขายสินค้าประเภทอาหารที่เป็นเมนูยอดนิยมจากร้านแมคโดนัลล์เนี่ยนะก็คือบิ๊กแม็แล้วก็แม็กบัฟฟินเนี่ยหลังจากที่เฟรนช์ชัยสัญชาติอเมริกันนั้นเนี่ยประกาศปิดทําการทุกสาขาทั่วประเทศกว่า800สาขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ราคา Big m a มนั้นเนี่ยมันพุ่งไปที่36ล้านเออสาดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณเนี่ยหชิ้นเนี่ยหนึ่บาทไทยโอ้โหคุณจะกินบ i ๊กแมเราต้องมีเงินประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะฮะในขณะที่ราคาปกติของเมนูนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก40บาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้มันขึ้นไปที่1,200บาทแล้วนะครับก็ก็ยังงงเหมือนกันว่าแล้วใครไปทําขายเพราะว่าสาขามันปิดหมดแล้วนั่นน่ะสินะฮะ ในขณะที่ผู้ขายอีกรายหนึ่งเนี่ยก็ลงโฆษณาเช่นเดียวกันว่ามีชุดอาหารเช้าของแมคโดนัลล์เนี่ยจำหน่ายประกอบไปด้วยแมค m มัฟ i ฟินและแพนเค้กมันฝรั่งเสิร์ฟพร้อมซอสราดเนี่ยราคาอยู่ที่18ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยก็600กว่าบาทเฉพาะชุดอาหารเช้า600กว่าบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผู้เสนอขายแพ็กเกจแมคโดนัลหลายรายเช่นถุงกระดาษของร้านก็มีการเอามาขายนะครับประกาศขายในราคาเนี่ย 373ดอลลา,าร์สหรัฐถุงกระดาษมาอัอฑ์ที่เวลาคุณผู้ชมไปแมคโดนัล์นี่นะเวลาคุณผู้ชมสั่งเนี่ยเขาจะใส่ถุงกระดาษมาอไอ้ถุงใบนั้นแหละคุณผู้ชม373ดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเงินไทยเหรอฮะ12,500บาทฮะโอ้โห12,500บาทใครอยากได้ถุงแมคโดนัล์แต่ก็ไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าในถุงนั้นเนี่ยมันมีสินค้าประกอบไปด้วยหรือไม่หรือว่าถุงเปล่าๆนะครับอนอกจากนั้นถ้วยของแมคโดนัล์เนี่ยฮะรวมถึงกล่องกระดาษใส่มันฝรั่ง ของทาร้านแมคโดนัลล์ตอนนี้เนี่ยมีการเสนอขายอยู่กันบนเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่ใบละ74ดอลลา,าร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ2,500บาทนะไอ้ที่ใส่ถ้วยใส่น้ำจิม้มถ้วยใส่น้ำจิ้มแล้วก็กล่องกระดาษใส่มันฝรั่งทอดฮะเออนะฮะที่ใส่เฟรนช์ฟรายอะอนะครับตอนนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าราคาในส่วนของอสินค้าที่เกี่ยวกับแมคโดนัลล์ในรัสเซียนั้นพุ่งสูงหมดนะครับ ในขณะที่ผู้บริหารของ m c คโด a l d ลนะซีอของ m c คโดนัล s รัสเซียก็คือคริสเคมซินสกี้นะครับก็ออกมาเขียนบันทึกถึงพนักงานนะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกแน่ชัดว่า m c คโดนัล s นั้นจะกลับมาเปิดสาขาในรัสเซียได้เมื่อไหร่แต่ทางบริษัทนั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้าสถานการณ์กลับมาปกตินั้นก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะฮะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่กันแน่ครับ <c oughs>